โทนใสๆแบบนี้นะครับหรือชอบเสียงที่เป็นโทนอุ่นๆนุ่มๆทุ้มๆนะฮะเราก็ปรับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมครูน็อตมัดซาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะฮะวันล้านคือเก่านะครับในช่วงนี้นะครับคุณครูหลายท่านนะครับได้หยุดโรงเรียนนะครับได้ปิดการเรียนนะครับการสอนแบบออนไซต์นะครับก็คือไม่ให้นักเรียนนะครับไปเรียนที่ห้องเรียนที่โรงเรียนนะครับก็จะมีการสอนออนไลน์นะครับครูบางท่านนะครับบางโรงเรียนก็ยังเดินทางไปสอนที่โรงเรียนอยู่นะครับแต่ว่าใช้ระบบออนไลน์นะครับสอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะมากมายไปเลยนะครับมีเพื่อนนะครับสอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากให้เสียงนะครับให้มีน้อยนะครับก็คือเสียงรบกวนนะครับมันน้อยลงนะครับหรือว่าเสียงที่มันคมมันชัดมากขึ้นกว่านี้นะครับสมมุติว่าเรามีสายไมค์สายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไมค์สายอยู่แล้วนะครับอยากจะเอามาต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับแต่พอดีว่าตัวแจ็คนะครับเป็นแจ็คแบบแจ็คโฟนแบบนี้นะฮะแจ็คหัวใหญ่นะครับในโน้ตบุ๊กของเราแน่นอนว่าไม่มีที่เสียบนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้ได้เสียงจากไมค์ตัวนี้เข้ามายังคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็มีอุปกรณ์มาแนะนำนะครับมีอุปกรณ์มาแนะนำนะฮะก็คือเป็นมิกเซอร์ครับเป็นมิกเซอร์ที่มีออดิโออินเทอร์เฟซในตัวนะครับหมายความว่านอกจากจะใช้เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงในเครื่องเสียงแล้วนะครับมันยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้สาย USB แค่เส้นเดียวนะครับก็เปรียบเสมือนเราได้การ์ดเสียงนะครับที่สามารถใส่เอฟเฟกต์ใส่เอ็กโคนะครับเสียบไมค์เสียบเพลงปรับโทนเสียงต่างๆได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายนะครับให้เราสามารถปรับควบคุมเสียงไมโครโฟนเสียงอุปกรณ์อินพุตต่างๆนะครับที่จะเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ถือว่าราคานี้ไม่ถึงพันนะครับราคาตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะมาทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัวนี้สายปลั๊กของเขากับสายออดิโออินเทอร์เฟซเป็นสายเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเรานะครับจะใช้เป็น USB เสียบเข้าไปในคอมนะครับถ้าเราไม่อยากเสียบปลั๊กนะครับก็เสียบโดยใช้ USB ได้นะครับ USB ในคอมพิวเตอร์ USB ที่อยู่ในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับเพียงแค่เสียบ USB ตัวนี้นะครับก็ไปร้องเพลงในเครื่องเสียงรถยนต์ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ที่มีเครื่องเสียงนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเพียงแค่เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบหูฟังนะครับเสียบหูฟังใส่พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบไมค์ครับตัวนี้นะฮะเข้าไปยังตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาเช็คกันนะครับเราจะมาเช็คกันที่หน้าจอนะครับเช็คกันที่หน้าจอนะครับเมื่อเรานะฮะทำการเสียบนะครับสาย USB เข้าไปนะครับนะฮะแล้วก็มากดสวิตช์ตัวนี้นะครับกดสวิตช์ตรงนี้ให้มันเด้งขึ้นมานะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่า PC นะครับหมายความว่าเราจะใช้มิกตัวนี้เป็น Audio Interface นะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงรูปลำโพงนะครับตรงรูปลำโพงนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่นะคลิกรูปลำโพงขึ้นมาครับก็จะเจอกับสปีกเกอร์ที่เป็นชื่อของ Audio Interface นะครับที่เราเสียบเข้าไปก็คือJulie นะครับ BR17 นะครับแล้วก็ตัวเก่าที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือสปีกเกอร์Realtek นะครับ High Defender Audio นะครับตัวนี้เราก็เลือกที่เป็น Audio Interface ไปนะครับจากนั้นนะครับคุณครูแต่ละท่านนะครับใช้แอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมในการสอนไม่เหมือนกันนะครับวิธีแรกก็คืออาจจะออกจากโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นไปก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดเข้ามาใหม่นะครับอย่างเช่นผมใช้ OBS นะครับใช้ OBS นะครับก็มาปรับค่าที่ตรงนี้นะครับตรง Audio Input ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็มาเลือก
ตรง device ตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อ audio interface ที่เราเสียบเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้นะฮะ BR17 ตรงนี้นะครับเสียงที่ใช้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมค์ตอนนี้นะครับเสียงที่ได้ยินนะครับก็คือเป็นเสียงจากไมโครโฟนนะครับที่อัดจากนะฮะเป็นเสียงของไมโครโฟนนะครับที่อัดจาก audio interface นะครับ audio interface เครื่องนี้นะครับทดสอบ1 2 3นะครับทดสอบ1 2 3 4นะครับเช็ค1 2 3 4 5จัดการเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์อย่างนี้นะครับใส่เอฟเฟกต์ใส่รีเวิร์บใส่ดีเลย์เข้าไปก็ยังได้นะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอยากปรับเสียงให้ออกโทนใสๆนะครับโทนใสๆแบบนี้นะครับหรือชอบเสียงที่เป็นโทนอุ่นๆนุ่มๆทุ้มๆนะฮะเราก็ปรับได้ตามใจเราชอบเลยนะครับโอเคนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนำนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สอนออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับก็หาซื้อได้นะครับตัวนี้รุ่น MyNPEMU4BT นะครับนอกจากจะใช้เป็นการ์ดเสียง Audio Interface แล้วก็ยังใช้ไปเปิดร้องเพลงได้นะครับในรถยนต์ก็ได้นะครับในรถบัสรถตู้ได้หมดนะครับที่มีช่อง USB แล้วก็มีเครื่องเสียงนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเสียบไมค์ร้องเพลงเพาะๆกันได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยากได้ไปใช้ไปทดลองใช้นะฮะก็มารับได้นะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับตัวนี้990 บาทนะครับเพียง990 บาทนะครับหาซื้อได้นะครับราคาประหยัดมากนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะฮะการที่จะซื้อซาวการ์ดหรือว่าออดิโออินเทอร์เฟซมาใส่แบบนี้นะครับเสียบไมค์ได้แบบนี้นะฮะอเนกประสงค์แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังทำการสอนออนไลน์อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดหมากกระลงไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนแนะนำอุปกรณ์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมครูณัฐรัตตาสกลนครนะครับขอให้คุณครูทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะฮะทั้งตัวท่านเองและก็ครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้ผมครูณัฐรัตตาสุกลนครครูณัฐเครื่องเสียงบ้านๆขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ